ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพร้อมหรือยังเพื่อไทยบี้รัฐบาลต้องมีคำตอบให้กับคนไทยทั้งประเทศนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยว่าจนถึงขณะนี้รัฐบาลยังไม่สามารถวิเคราะห์หรือประเมินแบบจำลองสถานการณ์ได้ว่าวิกฤตไวรัสโควิด-19 จะไปจบลงตรงไหนจะใช้เวลาจากนี้ไปอีกนานเท่าใดมาตรการปิดสถานศึกษาสนามมวยสนามกีฬาสถานบันเทิงในกรุงเทพและปริมณฑล14วันเป็นมาตรการสกัดไวรัสระบาดที่อาจดูเบาและช้าเกินไปถ้าคิดได้เร็วกว่านี้รีบออกมาตรการปิดสนามมวยได้เร็วป่านนี้จำนวนผู้ติดเชื้อจากสนามมวยคงไม่แพร่ระบาดไปทั่วประเทศมากขนาดนี้หรือแม้แต่การตั้งศูนย์โควิดของรัฐบาลก็ยังตั้งช้าเกือบเดือนมีทั้งศูนย์โควิดที่ทำเนียบและที่กระทรวงสาธารณสุขไม่รวมศูนย์ไม่บูรณาการทำให้เกิดการเดินทางไปมาของผู้คนจำนวนมากปัญหาหลักที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ในขณะนี้คือ 1. ปัญหาการไร้ประสิทธิภาพในแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-192. รัฐบาลตัดสินใจช้าแทบทุกกรณีและมีแนวโน้มว่าถ้าไม่แก้ไขจะช้ากว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไปเรื่อยๆ 3. รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขปัญหาหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ไม่เพียงพอและข่าวคนในรัฐบาลที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกักตุนปัจจุบันก็ยังไม่ได้ข้อสรุปแนวโน้มของสถานการณ์จะเป็นอย่างไรจะมีผู้ติดเชื้อไวรัสเพิ่มขึ้นอีก1,000 คนหรือ10,000 คนระยะเวลาที่ต้องสู้ให้ปัญหาจบจะยาวหรือสั้นอยู่ที่ฝีมือการบริหารจัดการของรัฐบาลถ้าตีโจทย์ถูกก็สั้นลงตีโจทย์ผิดก็ยาวขึ้นมีการตั้งข้อสังเกตว่าวิกฤตไวรัสรุนแรงไม่แพ้วิกฤตภาวะผู้นำรัฐบาลพูดอะไรประชาชนจะทำตรงกันข้ามเสมอเช่นบอกว่าอยากกักตุนอาหารประชาชนก็จะแห่ไปกักตุนแต่หวังว่ารัฐบาลคงไม่ปฏิเสธความหวังดีของพรรคเพื่อไทยและพรรคฝ่ายค้านชนิดที่ฝ่ายค้านบอกอะไรรัฐบาลก็จะทำตรงกันข้ามไม่ต้องเชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคการเมืองฝ่ายค้านก็ได้แต่ควรรับฟังในฐานะประชาชนร่วมชาติมีบุคลากรทางการเมืองของพรรคเคยฝ่าวิกฤตกำราบโรคซาร์สไข้หวัดนกจนอยู่หมัดมาแล้วก็ได้ประชาชนพร้อมร่วมมือสู้โควิดอยู่แล้วอยู่ที่ว่ารัฐบาลพร้อมหรือยังรัฐบาลมีทัศนคติอย่างไรต่อข้อเสนอที่เป็นประโยชน์รัฐบาลต้องมีคำตอบให้กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศนายอนุสรณ์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ